ใครคือแฟนพี่สไลคะยังไงไม่อยากเล่าเขินอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบใส่อีกแล้วคลิปนี้ก็คือ Q&A นะคะหรือว่า Questions and Answers นั่นเองก็คำถามมาเยอะมากเหมือนกันก็คำถามแรกชีวิตตอนพี่ใส่เรียนที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างคะความจริงตอบไปแล้วอันนี้อยู่ในคลิปมีคลิปแยกเลยนะคะคลิปแบบประสบการณ์การเรียนอะไรอย่างงี้นะคะถ้าใครอยากไปดูก็ดูกันได้เลยนะคะพี่ใส่อายุเท่าไหร่คะทำงานเป็นนางแบบหรือเปล่าใส่ปีนี้นะคะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะอายุ24ไปเกิดวันที่30พฤษภาคมปี1995อันนี้พ่วงคำถามมาว่าทำงานเป็นนางแบบหรือเปล่าไม่ได้เป็นนางแบบแบบเป็นอาชีพจะเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าเวลามีงานเข้ามาก็รับบ้างไม่รับบ้างแล้วแต่เห็นว่าสมควรหรือไม่สมควรเงินเดือนได้เดือนละเท่าไหร่อย่างที่บอกก็แล้วแต่เหมือนกันว่าเดือนไหนงานเข้าเยอะงานเข้าน้อยส่วนงาน YouTube หรือว่างานถ่ายแบบหรือว่าเล่น MV อะไรว่าไปอันนั้นก็แล้วแต่เดือนค่ะจะมาอเมริกาอีกเมื่อไหร่คะอันนี้ความจริงแพลนนะคะว่าน่าจะเป็นประมาณปลายปีน่าจะไปเวกัสแล้วก็แบบนิวยอร์กอะไรเงี้ยถ้าได้มีโอกาสไปก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะคะพี่ไซเคยมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ไหมพ่อแม่ลูกอะคือยังไงก็ต้องเคยมีปัญหากันอยู่แล้วเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าตอบก็มีเยอะด้วยยิ่งช่วงตอนที่เป็นวัยรุ่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผ่านกันมาได้คือถ้าใครอยากฟังเรื่องยาวๆคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะเล่าเป็นคลิปแยกพี่ไซชอบประเทศไหนมากที่สุดคะประเทศไทยสิแน่นอนทำไมถึงกล้าพูดภาษาอังกฤษแล้วทำยังไงถึงจะฟังได้แปลได้เคยตอบไปแล้วในคลิปที่เกี่ยวกับการไปเรียนเมืองนอกไซรู้สึกว่าถ้าไม่กล้าพูดอะมันก็ไม่มีทางที่จะ improve ไม่มีทางที่จะพัฒนาได้คำถามว่าทำไมถึงกล้าพูดก็เพราะเราอยากพูดได้เลยอยากพูดเก่งก็ต้องพูดอะแล้วก็เรื่องการทำไงถึงจะฟังได้แปลได้ต้องอ่านหนังสือเยอะแล้วก็ฟังเยอะๆดูหนังภาษาอังกฤษแนะนำไม่ให้ใส่ subtitles เป็นภาษาไทยอยากให้ใส่ซับเป็นภาษาอังกฤษเราดูอย่างเงี้ยเราก็ได้ฟังด้วยแล้วก็ได้อ่านด้วยถ้าสมมติคำไหนไม่รู้เรื่องแนะนำให้พอสะกดแปลหาคำแปลในโทรศัพท์แล้วก็จดการที่จดเนี่ยมันทำให้จำน้องไซเคยหาเงินได้เยอะสุดเดือนละเท่าไหร่แค่บอกว่า7หลักแต่ว่าอันนี้เงินไม่รวมปันผลไม่รวมแบบหุ้นหรืออะไรเลยนะคะอันนี้แบบเงินที่หาได้จากการทำงานใครช่วยตัดต่อคลิปคะอยากเห็นหน้าทีมงานพี่ๆหันกล้องไปที่ตัวเองซิพี่โจชื่อพี่โจคนนี้เลยที่อยู่ข้างหลังเซย์ฮัลโหลนะพี่โจฮัลโหลดังๆเลยฮัลโหลอยากรู้ที่มาของหมาบ้านพี่สไลว่าแต่ละตัวมาได้ยังไงเพื่อนมีหมาแค่1ตัวนะคะชื่อว่าพิปแล้วก็ได้มาจาก The Voice Foundation มูลนิธิที่ช่วยรับหมาจรจัดหรือว่าดูแลหมาจรจัดใช่ก็อุปถัมภ์หรือว่า Adopt หมามาเพราะหมาตัวนี้เนี่ยเคยเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกคือใจคิดนะคะว่าหมาทุกตัว deserve a good home หมาทุกตัวมีสิทธิ์สมควรที่จะได้รับบ้านอยู่ดีๆใจคิดว่าหมาจรจัดเนี่ยคือจะน่าสงสารใช่จะมี hashtag adopt don't buy ก็คืออุปถัมภ์ไม่ควรซื้อคือหมามันก็ซื้อได้แหละหมาน่ารักน่ารักมันมีหมาหลายตัวมากที่ต้องการความรักจริงๆตอนเด็กเคยทำอะไรที่น่าอายที่สุดหลายอย่างเลยอะคือตอนเด็กๆความจริงแล้วเป็นคนที่แบบแปลกไฮเปอร์แล้วก็อุตริยอะไรที่น่าอายน่าจะเป็นเรื่องพวกอึราชีราชมีครั้งนึงตอนอนุบาล3ตอนเด็กๆเป็นโรคกลัวครูมากก็ไม่กล้าจะไปเข้าห้องน้ำกลัวมากแต่ปวดฉี่ไม่ไหวจำได้ว่าขาแบบอีก15นาทีจะคาที่จบเลคเชอร์อะไรเงี้ยมือสั่นเลยรู้ตัวอีกทีพื้นก็มีสีเหลืองเลยนอนฉี่ราดฉี่เสร็จแล้วก็ร้องไห้จำได้เลยโมเมนต์นั้นมันน่าอายมากเพื่อนทุกคนก็หันมาฮ่าฮ่าหัวเราะพี่สไลคุยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างไรท่านถึงยอมรับและโอเคกับเรื่องสักอันนี้ก็เป็นวีรกรรมอีกอันนึงเหมือนกันไปสักมาใช่ไหมครั้งแรกตอนอยู่ที่อังกฤษ6ลายอ่ะใน1อาทิตย์วันแรกไปสัก3ไม่พออีก2วันไปสักใหม่บ้าประสาท6ลาย1อาทิตย์ถ้าใครอยากรู้เรื่องรอยสักคอมเมนต์กันมาเยอะอ่ะกลับมาที่คำถามก็อย่างที่บอกเป็นวีรกรรมเพราะว่าพ่อแม่ไม่ทราบเลยเรื่องนี้คือไม่ได้ขออนุญาตท่านเลยมาทราบเรื่องผ่าน Instagram ทั้งก็โทรมาเลยจำได้ลูกสักหรอแล้วก็แบบค่ะแล้วก็โดนว่าแบบเป็นชุดเลยพ่อก็โทรมาแจมด้วยตอนนั้นจำได้รู้สึกว่าจะเป็นแบบ3 way call 3คนแล้วก็เสียงก็ตุ๊ดๆๆใจก็ค่ะขอโทษค่ะจะไม่ทำอีกแล้วค่ะรู้ไหมว่าตอนนี้มี8อาจจะมากกว่านั้นจำไม่ได้สุดท้ายหลังๆท่านก็แบบโอเคเธอคิดว่าเรื่องรอยสักมันไม่ได้ define หรือมันไม่ได้เป็นเครื่องตัดสินจิตใจของเราเวลาเครียดพี่สายทำอะไรให้ผ่อนคลายเวลาเครียดจะชอบอ่านหนังสือแล้วก็มีเพนท์บ้างนะคะฟังเพลงดูหนังแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเองเวลาใจเครียดจะไม่ชอบระบายเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าบางทีแบบยิ่งระบายยิ่งพูดยิ่งคิดอะสุดท้ายก็จะกลายเป็นเราก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วก็ชอบวิ่งออกกำลังกายต่อยมวยอย่างนี้เซก็ชอบพี่สายเคยทำผมสีอะไรบ้างเพื่อนจะถามว่าสีไหนไม่ได้ทำแต่ตอบได้นะคะสิ
ีส้มสีที่เคยทำนะคะสีแดงสีฟ้าสีเขียวเทอร์คอยส์สีม่วงเข้มม่วงอ่อนม่วงอิเล็กทริกเขียวเขียวมรกตเขียวนีออนบลอนด์บลูสีเทาอีกเหมือนร่างกายผมห่อเหี่ยวเลยเป็นผมมันกลัวนี่ทำเลยทำเลยชอบแต่งตัวแนวไหนได้หลายแนวลายของไซคือการไม่ทิ้งรอยสมมติวันนี้มาอย่างเงี้ยคือไซต้องการให้คนอะมองย้อนกลับไปไม่ได้ว่าเมื่อวานใส่อะไรคือไซเป็นคนแบบเหมือนมีแฝด12คนอยู่ในคนเดียวชอบแต่งตัวหลายแนว core personality หรือว่าแก่นจิตใจของเรามันเหมือนเดิมนะแต่ว่าแบบ attitude หรือว่าแบบบางทีนิสัยบางตรงมันจะเปลี่ยนไปมันจะ confident ขึ้นหรือมันจะหวานขึ้นหรือมันจะ dark ขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเราแต่งอย่างนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีด้านนี้ของเราเลยอาหารไทยที่พี่ชอบมากๆๆๆต้นตำปูปลาไหลบัวค่ะชอบมากเคยตำให้ดูแล้วที่อังกฤษแล้วก็มีคลิปตอนที่ตูนมาบ้านองคุณาก็ชอบอ่ะอินมากๆคือไข่มดแดงค่ะกินจนท้องเสียเลยได้สักคิ้วมั้ยคะถ้าสักเคยสักที่ไหนเคยสักคิ้วประมาณ2ปีที่แล้วมันเป็นสักที่แบบ9เดือนแล้วก็หลุดเดี๋ยวใส่ Instagram เขาไว้ให้ตรงนี้ราคาสักก็ประมาณเกือบ 20,000 สัก3ครั้งใช้เวลา9เดือนกว่ามันจะออกตอนนี้อันนี้คิ้วธรรมชาติตอนนี้พี่สายทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้นะคะก็มีช่วยของคุณแม่บ้างในด้านละครรายการก็คือโพลิพลัสส่วนที่ไทยรัฐตอนนี้ไม่ได้ช่วยแต่ว่าก็มีแพลนจะไปช่วยคุณพ่อทางกับกองบรรณาธิการอาจจะเขียนคอลัมน์ก็มีทำ YouTube แล้วก็มีฟรีแลนซ์ถ่าย MV ร้องเพลงทำหลายอย่างค่ะก็รู้สึกว่ามันสนุกดีอ๋อแล้วก็เดี๋ยวมีเครื่องสำอางด้วยที่บอกว่ากำลังจะคลอดคือเราต้องการให้มันออกมาเพอร์เฟคคือถ้ามันไม่ดีจริงฉันก็ไม่อยากออกก็อย่าลืมติดตามก็อย่าลืมอุดหนุนด้วยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะศัลยกรรมไหมคะไม่เคยศัลยกรรมนะคะอย่างที่บอกเพราะว่ารู้สึกว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนไม่เพอร์เฟคเลยรู้สึกว่าฉันก็หน้าตาแบบนี้คือพ่อแม่ให้มันแบบนี้การที่ไม่เพอร์เฟคเป็นสิ่งที่ดีฉันไม่เชื่อในความเพอร์เฟคฉันรู้สึกว่าความยูนิคความแตกต่างของเราอ่ะมันมีเอกลักษณ์ imperfections หรือ flaw จุดบกพร่องของเราอ่ะเราดึงให้มันมากลายมาเป็นจุดที่โดดเด่นคือทุกคนก็มีความสวยของแบบตัวเองเคยบอกไว้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรต่อต้านหรือ against คนที่ทำศัลยกรรมคนทำแล้วสวยก็ยินดีด้วยแต่ว่าสำหรับตัวใส่เองอ่ะใส่ไม่คิดที่จะทำอยากให้เล่าเรื่องชีวิตตอนอยู่มาแต่ค่ะเป็นรุ่นน้องพี่สไลด์โอ้ยชื่ออะไรอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหม @maytype maytype ถ้าสมมุติว่าได้มาดูคลิปนี้ช่วยรบกวนพิมพ์มาหน่อยว่าคือใครอยากรู้เพื่อว่าจะได้เจอกันเรื่องตอนมาแต่ก็สนุกดีคือเราก็มีเพื่อนที่น่ารักที่ตอนนี้ยังเป็นเพื่อนด้วยอยู่ตอนเด็กคือเราก็แบบเราเป็นเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่นิดนึงปากก็ใหญ่เท่าหน้าแล้วตอนเด็กตัวเล็กๆผอมๆแห้งๆหัวโตๆแล้วก็ใส่แว่นจำได้ว่าเคยอยากเป็นลีดมากแล้วเขาก็จะซ้อมลีดกันข้างหลังเราก็แบบแอบไปจำท่ามาแล้วก็มาเต้นคนเดียวหรือว่ามาเต้นกับกรุ๊ปเพื่อนที่เคยเป็นลีดจำท่าได้แม่งสี่สีอ่ะผ่านไม่อยากเป็นลีดจังเลยแต่แน่นอนนะคะที่ไหนมันมีเรื่องดีก็ต้องมีเรื่องไม่ดีตอนที่อยู่มาแต่คือใส่ก็โดนบูลลี่แบบค่อนข้างหนักเหมือนกันโดนรุ่นพี่บูลลี่โดนคนล้อแบบอีไอ้ลูกไทยรัฐอะไรเงี้ยซึ่งตอนเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นลูกไทยรัฐแล้วมันผิดหรอมีครั้งนึงตอนเด็กเคยแบบร้องไห้กับคุณพ่อคุณแม่เลยว่าทำไมพ่อต้องเป็นเจ้าของไทยรัฐด้วยเนี่ยรู้ไหมว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาล้อหนูแต่ว่าพอยเอาคนแบบอยู่กับกำแพงเงี้ยก็มีครูคนนึงไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่เขาก็เดินมาแล้วก็ทำอะไรอยู่จ๊ะเด็กๆทุกสันวันหยุดฉันก็งงเฮ้ยทำไมไม่ช่วยกูเลยวะตอนนั้นคือกลัวขังไว้ในห้องน้ำบังคับให้เราเต้นแต่นั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้คือมันไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกที่มีการบูลลี่เอาจริงๆนะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เคยบูลลี่ใส่มาเพราะว่ามันทำให้ใส่เข้มแข็งขึ้นก็ทำให้ you strong what doesn't kill you make you stronger tell me one thing that you regret ช่วยเล่าเรื่องนึงให้หน่อยที่รู้สึกผิดที่สุดคงเป็นแบบตอนที่ทำให้คุณแม่ร้องไห้ตอนเด็กๆมีช่วงนึงที่วัยรุ่นอะมันก็มีครั้งนึงที่ทะเลาะกันหนักเกินไปนิดนึงแล้วก็ใส่ก็ทำให้คุณแม่เสียน้ำตาคือมันเป็นภาพที่ใส่แบบฉันไม่ต้องการเห็นอีกหลังจากนั้นคือถ้าเป็นทำให้แม่เสียน้ำตาต้องเป็นเสียน้ำตาในเรื่องที่ดีรักแม่นะคะทำไมดูอยู่ใครคือแฟนพี่สายคะยังไงยังไม่อยากแล้วเขินแล้วแฟนพี่สายก็คือแฟนพี่สายนี่แหละเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ละกันถามแค่นี้นะว่าใครคือแฟนไม่ได้ถามความเป็นมานะโอเคแล้วพูดแค่นี้จบ favorite makeup line makeup brand โปรดก็คือ Huda Beauty นะคะที่ใส่ชอบมากเพราะว่าพิกเมนต์มันแน่นมากแล้วมันก็แบบเวลาแต่งยังไงมันชัดเจ๋วของเขาดีอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าคุ้มมากเลยค่ะสเปคของพี่สายค่ะเมื่อตอนเด็กๆอ่ะจะมีสเปคเยอะมากต้องแบบสูง190สูงจนเราต้องเงยคออย่างเงี้ยแล้วก็ชอบคนแบบผิวแทนแล้วก็ต้องตาสีเขียวแล้วก็ผมสีน้ำตาลแล้วก็เสียงแบบต่ำๆต้องแบบ British accent only ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ขอแค่เข้าใจเราแล้วก็ไม่ช้าไปกว่าเราอ่ะคือต้องการคนที่ทันกันแล้วก็ชอบคนที่แบบถ้ามีช่วงไหนที่เราซุดลงเขาสามารถที่จะแบบยื่นมือมาให้เราแล้วก็ดึงกับเรากลับขึ้นไปว่าแบบเข้ากับครอบครัวเราได้ไงเข้ากับเพื่อนเราได้ไหมอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่า
ครอบครัวคือที่หนึ่งของไซกินน้ำวันละ10 ขวดใหญ่จริงหรือคือไซไม่เข้าใจนะว่าทุกคนไปได้ไอเดียว่าไซกินน้ำแบบขวดแบบอย่างเงี้ย10 ขวดมาจากที่ไหนไม่ใช่เว้ยเอาไปว่ากินวันละ5 ลิตรก็จิบไปเรื่อยๆนะเคยคบผู้หญิงไหมคะเคยค่ะเคย1 คนสวยมากคือหน้าตาแบบประมาณแองเจล่าโจลี่อ่ะแต่นมใหญ่กว่าก็ตอนแรกก็ดีค่ะคบก็แฮปปี้ด้วยดีแล้วหลังๆเขาเริ่มซื้อเราเกินไปอ่ะคือไซเป็นคนโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากผู้หญิงคนนี้พอตอนหลังเขาก็เริ่มแบบต้องอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาเราก็เลยโอเคไม่ไหวแล้วเลิกเอาไข่เน่ามาปาหน้าบ้านอ่ะที่อังกฤษอ่ะ3 ทุ่มแล้วมันตะโกนบวกเวกโวยวายพ่อเฮ้ยอะไรนี่มันอะไรเนี่ยไซก็อ๋อพ่อไซไม่รู้ไซคิดว่าน่าจะเป็นคนบ้านนะแล้วพ่อถ้าเขาเป็นคนบ้านแล้วเขาเรียกชื่ออะไรในครอบครัวพี่ไซทำอาชีพอะไรกันบ้างคะอยากรู้น้องชายก่อนนะโอเคสไลสราลันสราลันวุฒิมีกันพี่น้องกัน3 คนนะคะสราลันกับสราลันวุฒิยังเรียนไม่จบกันทั้งคู่นะคะสราตอนนี้เรียนมหาลัยอยู่ที่อังกฤษและสราลันวุฒิก็เรียนอยู่ที่เมืองไทยนะคะ UTI SB International Schoolแบงค์เขาตอนนี้นางวุฒิเขายังไม่ได้ทำงานนี่แต่รู้สึกว่าเขาก็มีงานอดิเรกและเพิ่งเริ่มทำ YouTube ใครอยากไปดูช่องของเขาเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ส่วนสลาเขาก็เคยเป็นหุ้นร้านอาหารร้านนึงร้านมันแบบต้นทุนมันสูงมากปิดไปแล้วตอนนี้เขาก็ยังเรียนอยู่ส่วนคุณพ่อนะคะก็ทำงานที่ไทยรัฐไทยรัฐก็เป็นกิจการของบ้านไซของตระกูลไซตอนนี้คุณย่าก็คือเป็น CEO นะคะคือเป็นบริษัทที่บ้านช่วยกันไทยรัฐเป็นบริษัทวัชรพลจำกัดไม่ได้ยอพ่อเลยนะแต่ว่าไซภูมิใจพ่อไซเป็นหัวใจของไทยรัฐเลยสำหรับไซนะเพราะว่าพ่อทำกองบรรณาธิการพ่อไซเป็นบก.ก็เป็น Head of ด้านเนื้อหาของหนังสือพิมพ์นี่แหละเป็นคนที่ hard working มากๆ work ethic ดีมากๆนับถือพ่อแบบเป็นไอดอลเลยในด้านการทำงานคุณแม่ก็เป็นเจ้าของบริษัท Polyplus Entertainment ผู้ผลิตรายการแล้วก็ผู้ผลิตละครตอนนี้ใช้น้ำหอมของอะไรคะมีกลิ่นนึงนะคะที่ใช้มาบ่อยมากก็คือ Dior Blooming Bouquet นะคะ Blooming Bouquet ก็แปลว่าแบบช่อดอกไม้ที่บานบานเป็นคนใช้น้ำหอมเยอะมาก2 เดือนขวดใหญ่นะคะมีกลิ่นนึงที่ชอบมากแต่คุณแม่บอกไม่ใช้เพราะกลิ่นมันแมนเกินของ Creed ที่ตัวน้ำหอมชื่อ Adventures ทำไมถึงชื่อสไลคะชื่อเพราะมากๆขอบคุณนะคะก็ชื่อสไลเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนตั้งนะคะคุณพ่อเนี่ยชื่อว่าสราวุฒิคือบ้านเราเนี่ยทุกคนจะชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือหมดเลยยกเว้นคุณแม่คือชื่อ1ต้องขึ้นต้นด้วยสอเสือ2ต้องมีความหมายที่ดี3ต้องเป็นสำคัญคือคุณพ่อนั้นสนใจทางเรื่องแบบโบราณคดีสนใจเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็สนใจประวัติศาสตร์เขมรคุณพ่อเคยตั้งชื่อไซเนี่ยตามปราสาทหนึ่งชื่อว่าบันเตสไรหรือว่าบันไทสีนะคะที่คนไทยจะคุ้นกันเป็นปราสาททรายสีชมพูล่าสุดเพิ่งได้ไปมาเองดีมากๆสีมันก็เป็นสีชมพูตอนเราเกิดมาก็ทรายว่าพี่เกิดมาแบบผิวสีชมพูเหมือนปราสาทนั่นแหละค่ะแล้วคำว่าสไลก็แปลว่าผู้หญิงค่ะถ้าให้เลือกไปอาศัยอยู่อีกประเทศหนึ่งจะเลือกประเทศไหนเพราะอะไรคะคงเป็นอังกฤษเป็นลอนดอนเอากรุงลอนดอนไม่ได้เอาอังกฤษแบบ countryside ถ้าอยู่ในเมืองค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังที่2ของไซอยู่แล้วเพราะไปบ่อยมากแล้วก็เคยเรียนที่นั่นด้วยเป็นประเทศที่ไซค่อนข้างชอบอากาศมันมากแล้วก็ชอบผู้คนแต่มันมี4 ฤดูที่สำคัญเพราะว่าเป็นคนชอบไปดูหนาวแฟนคนแรกไม่ค่อยเห็นเล่าเรื่องแฟนเลยแฟนคนแรกตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ14คบไปแป๊บนึงแล้วก็เลิกไปแล้วกลับมาคบอีกประมาณ16ค่อนข้างตามสเปคสมัยก่อนเป็นลูกครึ่งอังกฤษเรา14เขา17อายุแกประหว่าง14กับ17มันค่อนข้างต่างกันมากนะในเรื่องของความคิดตอนคบไปแล้วก็แฮปปี้แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวดราม่ามากๆ มีความหักเหลี่ยมโหดถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์ข้างล่างพี่ไซต่อคนตายที่ไหนนะคะอันนี้ต้องติดตามเลยนะรู้นะคะว่ารีเควสต์มาเยอะมากไปชวนเพื่อนมาดูคลิปซีเยอะอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วให้ยอด subscribers เพิ่มเยอะเมื่อไหร่นะคะคลิปคนตามมาแน่นอนตอนนี้ขออุบไว้ก่อนนะคะทำไมพี่ไซถึงทำ YouTube คะเอาจริงๆตอนแรกทำเนี่ยเป็นเพราะว่าคนหลายคนขอมาเยอะมากๆหลังจากที่เห็นไซตามช่องตามให้ตูนกินอาลิบลัดโคบราของทุกคนเนี่ยตอนแรกที่เริ่มทำก็เพราะอยากให้ทุกคนดูนั่นแหละค่ะเพราะเห็นขอกันมาเยอะพี่ไซมีวิธีดูแลตัวเองยังไงให้ผิวปั้วปั้วปอสะอัวไม่โทษปั้วต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ากรรมพันธุ์เรื่องผิวมันดีอยู่แล้วแต่ว่าไซก็จะเน้นแบบอย่างที่เคยพูดไปในคลิปสกินแคร์รูทีนไซใช้น้ำมะพร้าวทาผิวแบบบ่มผิวไว้เยอะมากเรื่องผมแนะนำให้สระอาทิตย์ละครั้งพอค่ะเรื่องผมไม่ได้ดูแลอะไรเยอะมากแค่เลือกแบบแชมพูที่เหมาะกับตัวเองเป็นคนสระผมน้อยมากอันนี้ผมนี่ไม่ได้สระมา1 อาทิตย์แล้วพอให้แฟนดมบอกว่ายังหอมอยู่ก็เลยชะล่าใจพี่ชายชอบกินอะไรมากที่สุดและสิ่งที่ต้องเลือกกินมันทุกวันเมนูเดียวทั้งชีวิตโอ้มันชอบกินไปหมดเลยอ่ะชอบส้มตำไหลบัวไข่ปลาคาเวียร์สเตอร์เจนฮัมมองเอเบริโกดิเบลโลต้าอูนิไข่มดแดงโอ้ยชอบอันเดียวมันเป็นไปไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่พี่ต้องเลือกกินมันทุกวันกะเพราเนื้อสับไข่ดาวเยิ้มใส่น้ำปลาพริกสิ่งที่พี่สไลกลัวที่สุดและไม่อยากเข้าใกล้คืออะไรคลาวน์ตัวตลกอ่ะเหมือนในภาพยนตร์ชื่ออิทตอนเด็กๆอ่ะจะไปยืนหน้าตัวแมคโนโดแล้วก็แล้วก็แบบชี้แล้วแม่จะแล้วจะไปยืนหน้ามันทำไมมันไม่เข้าไปในร้านเรื่องของเรื่องมันมาจากครั้งแรกที่ไซเห็นคลาวน์คือย้อนกลับไปวัยอายุ4 ขวบวันเกิดเพื่อนสนุกมากเป็นงานใหญ่มากมีขนมซุ้มป๊อปคอร์นไซก็แฮปปี้มากดีๆก็เริ่มได้ยินเสียงกระดิ่งอะไรไม่รู้ว่าเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบช้าลงอ่ะมีคนข้างหลังแบบฮัลโหลไอ้ไซก็หันไปฮึ
ข้าใจไหมว่าแบบ perspective ของเด็กอะมันมองอะไรแม่งก็ใหญ่ไปหมดอะมันตัวใหญ่มากแล้วมันก็เหมือนมันยืนค่อมเราอยู่แบบมองเราลงมาแล้วก็เล่นไหมจ้าเด็กๆจำได้ว่าเสียงเขาที่เฮ้อแล้วมีเสียงแบบแจกเก้าหูของการพัด Animal Balloons โหแล้วร้องดังมากร้องแบบทุกคนเงียบในงานอ่ะคุณแม่ต้องอุ้มกลับบ้านกลัวมากๆแล้วก็พูดแล้วมันจะร้องไห้นะเว้ยพูดจริงๆคือใจกลัวสิ่งที่พี่อยากทำในอนาคตข้างหน้าก็คงจะทำไทยรัฐเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยากมีกิจการของตัวเองคอสเมติกถ้ามันรุ่งเรืองก็จะทำต่อไปก็อยากลองทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำนะคะแต่คงจะเป็นทางด้านนี้แหละ Entertainment แต่ว่าทางบ้านปลายชีวิตอยากไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เลี้ยงควายแล้วก็แบบปลูกผักพี่สลายชอบชีวิตตัวเองตอนอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกมากกว่ากันเมื่อก่อนนะคิดว่าชอบตอนอยู่เมืองนอกมากกว่าแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันก็คนละแบบแล้วมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสองที่เอาเป็นว่าชอบทั้งสองที่เลยนะกันนะถามน้ำหนักส่วนสูงสัดส่วนได้ไหมคะส่วนสูงใช่นะคะ159 ซม.เรื่องน้ำหนักใช่ไม่รู้เลยเพราะว่าเคยเลิกชั่งน้ำหนักไปนานมากแล้วมันไม่ควรจะกำหนดที่ตาชั่งแต่วัดที่เสื้อผ้ามากกว่าถ้าเราวัดจากเสื้อผ้า1มันเห็นชัดมากกว่า2การที่เราแบบไปตีค่าตาชั่งมากเกินไปอ่ะมันไม่เวิร์กสำหรับไซส์อันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วกับ Q&A questions and answers ก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักไซส์มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์กดกระดิ่งเจอกันคราวหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ